สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำ Toyota Wish นะครับมาติดฟิล์มกับทางร้านนะครับขั้นตอนในการเตรียมรถอย่างแรกนะครับเราก็คือเราต้องเอาฟิล์มเก่าออกนะครับถ้าลูกค้ามีฟิล์มเก่านะครับก็คือเขาจะใช้ไดนะครับความร้อนนะครับเข้าช่วยนะครับทำให้ฟิล์มนุ่มลงนะครับแล้วก็คาบกาวนะครับก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เก็บกาวได้ถึง 90% นะครับแล้วเราก็อาจจะใช้ใบมิดโกนนะครับพร้อมน้ำยาลอกฟิล์มนั่นเองเพิ่มเติมลงไปนะครับทำให้กระจกสะอาดมากๆนะครับเวลาเราติดออกมาแล้วนะครับมันก็จะไม่มีคาบกาวหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนครับก็จะเป็นที่ตัวฟิล์มนะครับที่มีความขุ่นมัวแบบนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเรามองจากข้างในเนี่ยมันจะขุ่นมากๆนะครับมองแล้วภาพมันจะเบลอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบานข้างหรือบานหลังนะครับเป็นทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเป็น 3MX FX นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราลองมาดูนะครับว่าเปลี่ยนเป็นตัวไหนยังไงนะครับแล้วติดออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวของรถเองนะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาผมรูดเนี่ยมันมีฝุ่นแบบนี้ใช่ไหมครับเราล้างรถกันก่อนจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิทคันนี้นะครับก็ติดฟิล์ม 3M เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมล้างรถนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าลูกค้าติดอะไรลงไปบ้างนะครับบานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น 60% นะครับ FX 20นะครับหรือเทียบเท่า 60% เวลาเรามองอยู่บนท้องถนนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมองเข้าได้ยากมากๆนะครับคันนี้เป็นรถผู้หญิงนะครับแนะนำให้ติดที่ค่อนข้างเข้มหน่อยนะครับเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวนะครับในตอนกลางคืนนะครับหรือในตอนกลางวันนะครับก็จะได้รู้ไม่รู้ว่ามากี่คนนะครับสร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่า 80% เนี่ยข้างนอกทึบมากๆครับมองเข้าข้างในไม่เห็นเลยนะครับแสงส่องผ่าน 5% เท่านั้นเองนะครับ FX 5นะครับแบบนี้เลยนะครับดำสวยมากๆครับทำให้รถดูใหม่ขึ้นเยอะมากๆนะครับถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นรถผู้หญิงกันเนี่ยครับอันนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้เลยนะครับเวลาเราอยู่ในร่มเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะด้านไหนนะครับก็มืดพอๆกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในรถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจุดแรกนะครับเวลาเราติดฟิล์มมาที่เราควรคำนึงถึงนะครับก็คือไม่ใช้กระจก7วันนะครับเป็นของเกือบทุกยี่ห้อครับหรือถ้าเป็น V คูณก็อาจจะแบบ10วันอะไรเงี้ยครับ 60% เวลาเราอยู่ในรถจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ 80% ถามว่าทึบไหมก็ทึบกว่า 60% มากแต่เวลาเรามองแยกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทึบมากขนาดนั้นนะครับถ้าเราแบบขับในเมืองนะครับเรารู้สึกว่าเราใช้รถแต่ตอนวันจอตากแดดเยอะ 80% เนี่ยตอบโจทย์นะครับแบบนี้เลยนะครับคือเวลาเราเลือกฟิล์มเนี่ยเราเลือกจากพฤติกรรมการขับเราก่อนเนาะไม่ใช่เลือกตามคนอื่นเลยนะครับเราใช้รถตอนไหนนะครับตากแดดเยอะไหมนะครับชอบใส่ชอบเข้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการเลือกที่ดีนะครับแนะนำมากจริงๆนะครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเป็นฟิล์ม 3M แท้ตัวเขาจะมีโลโก้แบบนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นเลยเห็นก็ไม่แน่ใจเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับก็ติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโทรเบอร์055-711-701นะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้แจ้งเรื่องราคาอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าแบบว่ารถแต่ละไซส์แต่ละขนาดมันไม่เท่ากันนะครับเวลาเราแจ้งไปเราจะได้แจ้งเฉพาะเจาะจงเนาะแล้วก็บางคนอยากได้ความต้องการไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแบบอยากได้กันแดดดีเพิ่มตรงนี้ได้ไหมเราก็แนะนำอะไรแบบนี้นะครับเพื่อแต่ถ้าวิดีโอนี้ทำผิดพลาดประการใดไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ